โกย้มมีโปรเจกต์ใหญ่ที่นิวยอร์กลั่นทำตัวเองให้มีค่าเพื่อเลือกแฟนหล่อรวยเตรียมตัวบินลับฟ้าสู่นิวยอร์กเพื่อทำโปรเจกต์ใหญ่พิธีกรตกมันบันเทิงอารมณ์ดีบุ๊กโกธนชพันออกมาเล่าถึงโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นว่าเป็นการได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่และหน่วยงานทางฝั่งนูน้นซึ่งก็ถูกเชิญไปทำอะไรใหม่ๆที่อยากทำมานานและตัวเองก็รอที่จะทำสิ่งนี้มานานแล้วเหมือนกัน ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้ทำอะไรที่เราอยากทำซึ่งที่จะไปนี้งานก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านแฟชั่นที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยติดต่อกับหลายๆห,หน่วยงานดีใจมากๆที่ได้ไปเพราะเป็นสิ่งที่รักและอยากทำมานานซึ่งจริงฮ่าฮการได้รับโอกาสนี้สืบเนื่องมาจากการได้อยู่ในวงการบันเทิงหรือแม้แต่การเป็นพิธีกรของตกมันบันเทิงก็ถือเป็นการต่อยอดของตัวเอง ซึ่งหลังจากที่พูดคุยกับทางฝั่งนู้นแล้วก็ได้ออกหนังสือเชิญเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะเดินทางวันที่5กุมภาพันธ์67นี้แต่ทุกอย่างจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างและรายละเอียดแบบชัดๆในวันที่10กุมภาพันธ์67นี้อยากให้ทุกคนได้ติดตามกัน ส่วนเรื่องที่หลายๆคนสงสัยว่าทำงานเก่งแถมรักตัวเองจนหุ่นผอมเพรียวขนาดนี้แล้วจะมีคนเข้ามาดูแลหัวใจหรือ,อยังเจ้าตัวบอกว่าจะริงริงเปิดโอกาสให้ทุกคนไม่ว่าจะชาวไทยหรืออาชาวต่างชาติซึ่งปกติตนเป็นคนมีสเปคที่ชัดเ,ดเจนคือต้องหล่อมีอายุหรือเด็กกว่าก็ได้และข้อที่สำคัญคือต้องรวยถึงแม้จะทำมาหากินเองได้แต่ก็คิดว่าตนก็มีสิทธิเลือก ไม่อยากให้ทุกคนลดสเปคตัวเองเพื่ออยากมีแฟนทำตัวเองให้มีค่ามีราคาก็สามารถเลือกคู่ครองได้ที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้คุยแต่ส่วนใหญ่ก็ไปทางเป็นเพื่อนมากกว่ายังไม่มีใครที่จะพัฒนาไปถึงขั้นแฟนแต่การมีเพื่อนใหม่ๆก็ดีเพราะด้วยการทำงานต้องเดินทางไปหลากหลายประเทศถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีเพื่อนพูดคุยต่างๆไป ถึงแม้จะสวยเชิดขนาดนี้แต่เจ้าตัวก็ยังภูมิใจกับความเป็นบุกโกเมื่อก่อนเพราะชอบลงรูปตัวเองแบบพลีชิปซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติเพราะการที่คนจะเข้ามาในชีวิตก็ต้องรู้พื้นหลังของตัวเองก่อนว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงอยากส่งกำลังให้คนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเพราะบิวตี้สแตนดาร์ดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบนโลก,ก็ยังมีคนที่ชอบความเป็นตัวเราอยากคิดว่าตัวเองไม่สวยส่วนตัวเป็นคนที่มั่นใจมาตั้งแต่เด็กๆอยากแต่งตัวแบบไหนก็แต่งแฟชั่นไม่มีถูกไม่มีผิดแต่งตามที่เรามั่นใจ พัฒนาตัวเองก็ต่อเมื่อเรารักตัวเองไม่ต้องพัฒนาตัวเองเพราะคำพูดของใครมาว่าจะหน้าตาแบบไหนหรือแต่งตัวแบบไหนขอแค่มั่นใจและอยู่ในกาลเทศะก็พอในเอนเตอร์เทน